ิงระดับ X ก็เข้าใจงั้นมันกดเป็น Power PC มีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนจบแล้วมางานทำได้จริง GTX Programming Tutor มีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนจบแล้วมางานทำได้จริง GTX Programming Tutor มีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเขียนโปรแกรมหลากหลายทำอยู่บ้านก่อนได้ทำบริษัทก่อนช่วยฝึกสมองและเพิ่มองความรู้และจัดหน้าเมนูเด็ดโคตร ERP มีสอนเคมีสอนทำแอปพลิเคชันบริการช่วยหายงานและเรียนจบเราก็มีรู้ผู้สอนเก่งระดับ X ประทับใจงานมันกดถึง Power PC มีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนจบแล้วมางานทำได้จริง GTX Programming Tutor มีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนจบแล้วมางานทำได้จริง GTXสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนเขียนโปรแกรมที่ Expert Programming Tutor นะครับขออนุญาตทดสอบเสียงก่อนว่าได้ยินกันทุกคนไหมเขียนโปรแกรมที่ Expert Programming Tutor นะครับขออนุญาตทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีปัญหากับเสียงนิดนึงเอาใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนเขียนโปรแกรมที่ Expert Programming Tutor นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนเขียนโปรแกรมที่เอ็กซ์เพรสนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับการเรียนสวัสดีครับถ้าเกิดว่าเสียงไม่ดีหรือเสียงไม่ยินชัดเจนแจ้งหน่อยนะครับผมนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เสียงจะโอเคหรือเปล่านะครับผมนะถ้าเกิดว่าเสียงไม่ชัดเจนยังไงรบกวนแจ้งหน่อยนิดนึงนะฮะนะครับเพราะว่าบางทีเราครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบเสียงอีกนิดนึงแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดจะได้แล้วเลยเปิดจะได้แล้วเลยมาครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนเขียนโปรแกรมที่ Expert Programming Tutor นะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนเขียนโปรแกรมที่ Expert Programming Tutor ได้นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาความแบบนี้ว่าดูซิว่าเสียงจะดีขึ้นไหมครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาความแบบนี้ว่าดูซิว่าเสียงจะดีขึ้นไหมครับผมสวัสดีครับโอเคน่าจะใช้ได้แล้วล่ะก็สวัสดีครับขออนุญาตมาเรียนเขียนโปรแกรมกันนะครับผมจะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดนึงนะสำหรับเมื่อกี้เพราะว่าตอนนี้น่าจะได้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมสิ่งที่เราจะมาคุยกันเนาะนะฮะเนี่ยวันนี้ก็คือการนะครับออกแบบนะครับผมออกแบบบล็อกสร้างนะสร้างหลักสร้างอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าซอฟต์แวร์นะครับผมนะแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยเราคุยไปแล้วว่าจริงๆเซสชันนี้นะครับการออกแบบแล้วก็ออกแบบซอฟต์แวร์เนี่ยยังไม่เกี่ยวกับการเขียนโค้ดเลยนะฮะคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยไปเรื่องของ requirement นะครับการสร้างการสังเกต requirement มาจากลูกค้านะครับเมื่อเราบอกแล้วว่า requirement นะฮะที่สำคัญเลยก็คือต้องบอกให้เราว่ามีใครใช้งานระบบนี้บ้างนะฮะแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับมีการใช้ท่านไหนนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราทำระบบรองงานนะฮะปรุงอัตโนมัตินะฮะลูกค้าก็มีระบบรองรับระบบจ่ายเงินในพวกนี้เป็นต้นนะฮะฟอนต์ออฟฟิศนะฮะก็สามารถตรวจสอบการจองนะฮะ
จัดการห้องพักอะไรอย่างนี้ได้นะครับฝ่ายบัญชีทำอะไรได้หรือฝ่ายอื่นทำอะไรได้แล้วเราก็พูดถึงสิ่งนี้ก็คือเราเรียกว่า user journey นะฮะก็คือเราพยายามจะเขียนเอาว่ากระบวนการต่างๆนะฮะที่ลูกค้านะฮะเข้ามาใช้โปรแกรมของเราเนี่ยนะครับเขามีโปรเซสในการใช้งานยังไงบ้างนะครับเขามีโปรเซสในการใช้งานยังไงบ้างแล้วก็พอลูกค้าเราเข้ามาใช้เนี่ยนะครับผมสิ่งที่เขาเอามาใช้เนี่ยนะฮะเขาผ่านมาใช้เนี่ยเขาเอาไปหมายถึงว่าโปรเซสที่หลังจากเขาใช้แล้วเนี่ยเขาได้อะไรแล้วก็เอาไปทำอะไรต่อได้นะนี่คือเป้าหมายของความที่ของเราเนาะนะฮะก็คือเรื่องของการออกแบบซอฟต์แวร์ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการออกแบบซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะเพราะว่าเรายังไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนโค้ดจริงๆนะเราออกแบบดูก่อนเนาะว่าโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยมันสามารถใช้ได้หรือเปล่านะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันใช้ได้จริงเนี่ยเราค่อยเอามาเริ่มต้นเขียนโค้ดเริ่มต้นเขียนโค้ดนะฮะแล้วต้องเขียนโค้ดจากที่เราออกแบบเนี่ยนะก็คือตัวก็คือเราต้องออกแบบก่อนแล้วก็เขียนเพราะถ้าเราเขียนไปเลยแบบมั่วๆมันก็จะได้ซอฟต์แวร์ไม่บอกมานะฮะแล้วอันแรกก็คือเราจะไปกำหนด requirement ก่อนนะว่าความหมายจะเป็นอะไรซึ่งเราก็ได้คุยกันแล้วว่า requirement เนี่ยมันมีของฟังก์ชันนอลนะครับฟังก์ชันนอลรีไควร์เมนต์กับนอนฟังก์ชันนอลนะครับไอ้คำว่าฟังก์ชันนอลรีไควร์เมนต์เนี่ยก็คือโปรแกรมทำอะไรได้นะฮะก็คือเขียนอะไร1 2 3 4เช่นโปรแกรมจองโรงงานก็จะต้องจองโรงงานได้อันดับที่1อันดับที่2นะฮะโปรแกรมจะต้องจ่ายเงินได้นะครับโปรแกรมจะต้องมีการบอกได้ว่าตอนนี้ห้องไหนถูกจองไปวันไหนแล้วบ้างนะครับการจองก็มีการจ่ายเงินก่อนจ่ายมัดจำหรือเขาได้จ่ายหน้างานอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็จะคอนฟิกได้ว่าไฮซีซั่นเป็นแบบนึงถ้าเป็นโลซีซั่นเป็นอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องของฟังก์ชันนอลอีกอย่างนึงถ้าเป็นนอนฟังก์ชันนอลก็คือเรื่องของเป็นอื่นๆของระบบเช่นสามารถจองพร้อมกันเว็บของเราเนี่ยมีคนเข้าได้พร้อมกันพันคนหมื่นคนอะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งพอฟังก์ชันนอลอีกอย่างนึงมีแล้วเนี่ยนอนฟังก์ชันนอลจะเป็นตัวกำกับว่าเราจะออกแบบระบบยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสเต็ปถัดไปเนาะก็คือจะเป็นเรื่องของ UI design นะครับUI design ซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างโรงแรมหมาแมวนะฮะนะจะขออนุญาตยกตัวอย่างโรงแรมหมาแมวถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแมวเนี่ยนะครับแล้วเราจะเป็นที่จะต้องไปต่างจังหวัดนะฮะหลายวันนะฮะเราก็อยากจะเอาแมวไปฝากคนอื่นเลี้ยงเนาะซึ่งเราก็จะเรียกว่าสวิตเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโรงแรมแมวนะหรือถ้าเราเลี้ยงสุนัขอย่างเงี้ยเราจะอยากจะเอาอยากจะไปต่างจังหวัดหลายวันเราก็มีโรงแรมสุนัขเนาะไว้เป็นที่ฝากสุนัขสำหรับเจ้าของที่ไม่ได้มีเวลาดูแลนะครับซึ่งก็เป็นนะฮะในการอันนี้ถ้าคล้ายๆกับโรงงานของคนเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูการดีไซน์ UI ของเรานะครับว่าดีไซน์ UI ของเราเนี่ยมันจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือเราจะทำไปเพื่ออะไรนะ UI ดีไซน์เนี่ยก็คือนะ UI ดีไซน์เนี่ยก็คือเราอยากจะทำไปเพื่อทดลองก่อนนะทดลองนะทดลองก่อนนะฮะว่าออกแบบของเราเนี่ยมันดีหรือเปล่าโดยที่เรายังไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับเพราะว่าการเขียนโค้ดจริงเนี่ยนะครับผมโค้ดนิ่งจริงๆเนี่ยมันแพงนะต้องใช้โปรแกรมเมอร์หรือต้องใช้เวลานานเพราะงั้นเราก็จะทำการทดลองก่อนนะฮะว่าสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับการทดลองที่ดีก็คือเราอาจจะทดลองด้วยตัวของเราเองหรือเราอาจจะมีผู้ใช้ท่านอื่นนะมาช่วยการทดลองก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีเราอาจจะเขียนมาก็เอามาเล่นกับเพื่อนนะฮะหรือว่าเราอาจจะทำโฟกัสกลุ่มนะฮะไปเรียกคนที่มีความน่าจะเป็นที่จะเป็นลูกค้าเราจริงๆนะครับผมมาทดลองใช้โปรแกรมดูนะฮะว่าหลังจากที่เขาได้ลองใช้โปรแกรมแล้วเนี่ยนะครับเขาได้มีความรู้สึกยังไงนี่ก็คือโดยที่เรายังไม่ต้องเขียนโปรแกรมจริงๆนะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะวาดเป็นอย่างนี้นี่ก็คือเราจะเรียกว่าวายเฟรมนะครับวายเฟรมก็คือเหมือนกับว่ามีกรอบก่อนนะมีอันนี้ก็คือเหมือนเป็นหน้าเว็บใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวเว็บของเรานะครับเขาบอกว่าเป็นโปรแกรมนะครับชื่อเพจโฮเทลไทยนะครับผมรับฝากสุนัขและแมวแบบครบวงจรตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะต้องเป็นสัมพันธ์กับรีไควร์เมนต์ของเราเนาะนะว่าระบบที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้ธุรกิจอะไรนะครับผมเขาบอกว่าไร้ต้องการคนเลี้ยงปากนะครับเปลี่ยนไปแต่เดิมนะครับผมเวลาที่ไม่ว่างนะครับผมนะหรือจะไปต่างจังหวัดเนี่ยก็อยากจะเอาโรงแรมไปฝากไว้นะครับก็จะมีบริการนะครับสะดวกรวดเร็วตอบโจทย์ปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีที่อยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปของโรงแรมอะไรเงี้ยนะเป็นรูปของโรงแรมว่าโรงแรมสมมติว่าเป็นตึกนะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยนะไปยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีเหมือนกับเป็นรูปห้องให้ดูอันนี้ก็คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เป็นลูกศรนะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้แล้วก็ด้านขวานี่ก็จะเป็นอะไรนะเป็นที่อยู่นะครับมีที่อยู่มีแผนที่มีเบอร์ติดต่อนะครับผมมีที่อยู่มีแผนที่มีเบอร์ติดต่อประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหน้าผมขึ้นหน่อยนะแล้วก็จะมีนะครับมีปุ่มล็อกอินปุ่มรีจิสเตอร์นะอันนี้ก็คือเราทำมาใน PowerPoint นะฮะอันนี้ก็คือเป็นลิงก์ใน PowerPoint แบบธรรมดาครับธรรมดาเลยนะฮะการสร้างลิงก์ใน PowerPoint นี่ก็มีการก็คือว่านะครับเราก็เอาไอ้กรอบสี่เหลี่ยมนี่มาใช่ไหมนะเอากรอบสี่เหลี่ยมนี่มาแล้วเราก็ไปตรงที่ตร
ที่อะไรนะอินเตอร์ใช่ไหมแล้วก็มีที่แอคชั่นนะครับตรงที่แอคชั่นเนี่ยเสร็จแล้วก็พอคลิกเสร็จนะครับผมก็จะเป็นลิงก์นะนะเป็นลิงก์ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ารีจิสเตอร์อย่างเงี้ยไปที่แอคชั่นนะครับแต่ว่าลิงก์คลิกคอนโทรลคือฟอลโล่ลิงก์นะครับก็คือสิ่งนี้เราก็จะมากดตรงนี้นี่ท่านนะแล้วก็เราก็จะบอกไปว่ากดตรงนี้แล้วก็คลิกนะครับผมก็คือให้ไหนนะมีสไลด์ไหนอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับผมเดี๋ยวเราลองกดดูนี่อย่างเช่นนี้ก็คือเขาก็จะทำไปว่าพอเรากดตรงดิจิตอลใช่ไหมมันก็จะไปที่สไลด์ไปที่สไลด์ของเรานะฮะไปที่สไลด์ของเราเนี่ยไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะไอ้เปิดลิงก์แอคชั่นออนคลิปไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเนี่ยก็คือกดตรงอันนี้นะกดนี่นะครับแอคชั่นเนี่ยนะครับวิธีการสร้างก็ที่ใหญ่ต้องเช็คดูว่าล็อกอินนะฮะนี่คือหน้าเว็บนะกดล็อกอินเสร็จก็ไปหน้าล็อกอินนี่คือหน้าล็อกอินของเราเราก็ดีไซน์อย่างนี้ก่อนนะครับให้คนใช้นะครับผมนะลองกดเล่นดูว่ามันเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมหรือเปล่าโดยที่เรายังไม่ต้องลองเขียนโค้ดจริงนะครับเช่นนะครับอันนี้เราก็กรอกยูสเนมกรอกทั้งหมดแล้วก็กดล็อกอินพอกดล็อกอินเสร็จก็นี่ก็จะเป็นหน้าสมาชิกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีหน้าล็อกอินนะเรายังไม่ล็อกอินเราต้องรีจิสเตอร์ก่อนรีจิสเตอร์ก็คือลงทะเบียนนะครับนี่คือถือว่านี่คือหน้าแรกนี่คือหน้าแรกเนาะนะหน้าแรกของเว็บของเรานะฮะถ้าเรากดรีจิสเตอร์มันก็จะมาที่หน้ารีจิสเตอร์ก็ต้องกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรนะฮะสมมติน้องแมวมีปัญหาไม่พอทานได้นะฮะแมวขึ้นไปกัดแมวขึ้นบ้านหรือแมวขึ้นได้ปล่อยหมามาทั้งสิ้น14ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเรากรอกเสร็จแล้วก็กดรีจิสเตอร์เสร็จก็มาหน้าล็อกอินอะไรเงี้ยนะจริงรีจิสเตอร์เสร็จควรจะเป็นหน้าไหนเราก็มาดีไซน์ก่อนนะครับเราก็ไปทำตรงนี้นะครับเอาไปเวลาที่นักเรียนจะส่งสอบโปรเจกต์ผมก็คือขอให้ทำตรงนี้ก่อนนะก็คือกดรีจิสเตอร์เสร็จนะฮะก็มีหน้าบอกหน่อยว่ารีจิสเตอร์แล้วแล้วก็มาหน้าล็อกอินนะพอล็อกอินเสร็จก็คือมาหน้าสมาชิกใช่ไหมนี่คือหน้าสมาชิกก็คือหน้าเมมเบอร์นะหน้าเมมเบอร์นะครับคือหน้าเมมเบอร์เนี่ยก็คือหน้าที่จะต้องเอาไว้เขียนนะหน้าที่เอาไว้แสดงข้อมูลสมาชิกนะอันนี้ก็คือเป็นอะไรเป็นวันที่นะครับเป็นปฏิทินนะครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจำนวนหมาแมวสมมติว่าเราอยากจะจองนะฮะนี่คือนี่เปลี่ยนอะไรนี่ถึงจองหรือเปล่าจริงๆอันนี้ควรจะต้องเพิ่มหน่อยนะครับเพิ่มคำว่าจองไปเข้าใจง่ายนะครับเราต้องเลือกวันที่ก่อนแต่วันที่เท่าไหร่เช่นอันนี้เขาบอกว่าวันที่13หรือ15ธันวาคมเนาะอันนี้คือปฏิทินแล้วก็กดเลือกวันที่ก่อนตึ๊บๆตรงนี้นะเวลาทำอันนี้ก็คือเราต้องคิดไปด้วยว่าโปรแกรมของเราเนี่ยจะใช้ยังไงอย่างเช่นนี้คือระบบจองแล้วก็เลือกวันเริ่มระบบเลือกวันเสร็จนะฮะแล้วก็ถ่ายว่ามีหมา2ตัวนะเอา1ห้องนะฮะก็กดค้นหาห้องพอกดค้นหาห้องก็ได้ตรงนี้มาว่ามีห้องอะไรให้เลือกบ้างนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือการดีไซน์โปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องคิดไปว่าปฏิทินเนี่ยจะให้มันโชว์ยังไงนะครับนะแล้วก็ขนาดเป็นเท่าไหร่นี่ก็คือเราต้องดีไซน์มาให้มันสวยงามนะแล้วก็ถึงเวลาจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ก็ได้แต่ว่าก็ขอให้เปลี่ยนแปลงให้เยอะนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเทมเพลตก่อนเนาะเพราะเราอยากได้ประมาณนี้นะครับนะเสร็จแล้วเราก็ค้นหาเสร็จก็มีห้องขึ้นมานะครับมีห้องสบายสไตล์ A1 นะครับขนาด 5.25 ตารางเมตรนะครับมีเครื่องปรับอากาศด้วยนะครับผมราคา 1,500 บาทต่อวันนะครับนี่คือแพงกว่าโรงแรมชั้นอีกนะครับอาจจะใส่แมวได้หลายตัวนะฮะแล้วก็มีอะไรครับมีระบบให้อาหารกับที่อัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะแต่สมมติเราเอาห้องนี้เราก็กดเลือกห้องไปนะครับเลือกห้องมาเสร็จนะครับเขาก็มีหน้าตานะครับมาสรุปห้องให้หน่อยนะครับมีรูปห้องอยู่ข้างล่างอะไรประมาณนี้นะฮะมีรูปห้องอยู่ข้างล่างมีรูปห้องอยู่ข้างล่างนะครับผมนะมีรูปห้องก็เราก็ดูก่อนว่าชอบไหมมีรีวิวนะครับมีราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับผมก็มาสมมติว่าเอาละห้องนี้แล้วกดจองห้องเสร็จก็มีสรุปอีกทีนะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ก็ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็คือออกแบบแล้วก็ออกแบบเลยว่าเราคือใช้สมศักดิ์ทองก้อนอะไรเงี้ยนะก็ขึ้นมาเลยนะครับถ้าเราโอเคตามนี้แล้วก็กดชำระเงินแต่เราอาจจะเปลี่ยนที่อยู่แค่เปลี่ยนเบอร์โทรแค่เพราะว่าถึงเวลาหน้างานจริงเราอาจจะทำไมนะเราอาจจะใช้แอคเคาท์คนอื่นมาจองก็ได้แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็คือข้อมูลที่ดึงมาจากตอนที่เรารีจิสเตอร์หรือลงทะเบียนนะครับถ้าเราเอาตามนี้นะครับผมนะเอากี่ห้องตามนี้ก็กดชำระเงินเลยพอกดชำระเงินเสร็จก็มาเรื่องของรูปแบบการชำระเงินนะครับมีโอนเงินสแกน QR code ชำระผ่านบัตรเครดิตสมมติว่าเราเลือกสแกน QR code นะก็มาหน้าสแกน QR code แล้วก็สแกนพอสแกนเสร็จก็นะสแกนเสร็จก็ตกนะอันนี้ไม่ได้ทำปุ่มไว้แต่ถ้าเราสมมติว่าเราบอกว่าเราชำระผ่านบัตรเครดิตนะก็มาตอบอะไรประมาณนี้เป็นต้นหรือว่าจะใช้การโอนเงินก็เรามาโอนเงินตามเลขบัญชีแล้วก็มีการแนบสลิปโอนเงินโอนเงินนี่ก็มีโปรเซสเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าโอนเงินเสร็จนะครับต้องมีโปรเซสให้พนักงานมาแอปพลิเคชันเนาะเพราะว่าสลิปที่โอนเงินมามันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับผมอะไรประมาณนี้สมมติเราโอนเงินเสร็จปุ๊บนะก็ได้ใบเสร็จมาอะไรประมาณนี้นะนี่ก็คือ
นี่ก็คือเราทำอย่างนี้เพื่อให้เรารู้ก่อนว่าโปรแกรมที่เราจะทำเนี่ยนะครับจะเป็นโปรแกรมที่มีหน้าตาอย่างไรนะฮะมีหน้าตาอย่างไรแล้วก็กดตรงไหนไปไหนนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือเราเรียกว่า UI Design ครับนะวิธีการ Design UI ก็คือใช้ผ่านไอ้เจ้านี่แหละ Wireframe นะครับWireframe เนาะเสร็จแล้ว Design UI อย่างนี้ไม่พอก็คือต้องดีไซน์การใช้ด้วยนะครับไม่ใช่ดีไซน์แค่หน้าตานะต้องดีไซน์การใช้งานด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ Flow Control นะเรื่องของ Flow Design นะ Flow Design ก็ว่ากดหน้านี้แล้วไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยรวมกัน3อันนะฮะก็คือเราต้องดีไซน์ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะลงมือเขียนโปรแกรมเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเองนะมั่วอีกนะฮะเพราะว่าจะมีนักเรียนบางท่านนะฮะก็คือเช่นอะไรนะเช่นเราบอกว่าโปรเจกต์จบโปรเจกต์จบคอร์สเนี่ยต้องมี UI อย่างน้อย10หน้านะก็คือมีแล้วก็เป็นอย่างน้อย10เทเบิลนะบางคนก็คือทำมาแบบพอดีเน็ตนะฮะก็คือกลับมาตบตาเจ้าหน้าที่ว่านี้คือเสร็จจบโปรเจกต์แต่ว่าจริงๆใช้งานไม่ได้ก็ไม่ได้นะฮะต้องโปรเจกต์จบคอร์สของ EDP เนี่ยต้องเป็นโปรเจกต์ที่ใช้งานได้จริงๆเพราะงั้นต่อไปจากนี้เนี่ยนะครับนะต่อไปจากนี้เนี่ยวิธีการคือว่าคุณต้องส่งสิ่งนี้ไปก่อนก็คือ UI Design เนี่ยก่อนนะว่ามันผ่านไหมนะครับแล้วก็อาจจะอัดคลิปวิดีโอหรือทำการอะไรก็ตามมาแบบสั้นๆหน่อยแต่ว่าไอ้โปรแกรมของคุณเนี่ยมันทำอะไรก่อนแล้วไปไหนเพิ่ม UI Design เนี่ยทั้งหมดอย่างที่ผมเขียนเนี่ยมันคือแค่ฟังก์ชันเดียวใช่ไหมแต่เวลาหน้างานจริงอ่ะคุณต้องเขียนมาให้มันครบทุกฟังก์ชันนะครับผมแต่ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ที่เราทำเนี่ยนะครับนะโรงแรมตึกอัตโนมัติเนี่ยนะโปรเจกต์ที่ทำให้เนี่ยมันแค่ฟังก์ชันเดียวคือเรื่องของการจองโรงแรมแค่นั้นเองนะครับการจองโรงแรมการจ่ายเงินแค่นั้นเองซื้อจองเสร็จอยากจะยกเลิกก็ยังไม่มีนะแต่ถ้าเรายังไม่อยากจ่ายเป็นจำนวนเราอยากจะมัดจำก่อนนะก็ยังไม่มีอีกนะครับขออนุญาตจะตกหน่อยนิดนึงนะจองเป็นจำนวนหรือมัดจำก็คือยังไม่มีวันนี้มีแต่จ่ายเป็นจำนวนอย่างเดียวนะโรงแรมเสร็จนะครับพอไปถึงนะครับการเช็คอินอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีอีกนะเวลาเขียนจริงเนี่ย UI ที่ต้องทำมาเนี่ยก็จะต้องให้มันตามนะมีความแง้มให้มันครบทุกอย่างนะให้มันใช้งานได้จริงนะครับโดยที่เราก็จะทำอันนี้ก่อนก็คือเรียกว่าอะไร user journey ใช่ไหม user journey ต้องทำตาม user journey มาก่อน user journey เนี่ยมันก็จะบอกว่างานเนี่ยคืออะไร input จาก customer นะครับ DB ลูกค้านะครับผมอย่างเช่นพอล็อกอินมาเสร็จต้องเลือกวันไหนนะตรวจสอบห้องว่างแสดงห้องว่างนะครับนะแสดงห้องว่างก็คือ output ไปหา customer นะครับตรวจสอบห้องว่างก็คือจะต้องไปตรวจสอบใน database นะฮะไม่เหมือนกันนะครับพอลูกค้าเลือกห้องนี่ก็คือเป็น input ของลูกค้านะเราต้องเขียนว่าแต่ละการกระทำของลูกค้าเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วการทำนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรนะตรงนี้มันก็ของเราเหมือนเลยเป็น UI Design ซึ่งนั่นแหละก็คือขอให้เขียนตรงนี้มาก่อนนะครับสำหรับการทำงานเนาะนะการทำงานเนี่ยเวลาที่เราอยากจะไปสั่งงานโปรแกรมเมอร์นะครับสมมติว่าตอนนี้เราเป็นเจ้าของ business ละนะครับก็คือเป็นนะ business owner ใช่ไหมสมมติว่าเป็นbusiness ownerงานที่อาจจะไปทำงานโปรแกรมเมอร์เนี่ยไม่ใช่โทรไปแล้วอยากได้โปรแกรมจัดการโรงแรมโปรแกรมเมอร์มันก็ไม่รู้ว่าอยากจะทำโปรแกรมมีรายละเอียดแค่ไหนซึ่งถ้ายังไม่รู้เลยว่าอยากจะทำโปรแกรมยังไงเนี่ยก็ต้องเรียกโปรแกรมเมอร์มาคอนซัลต์ซึ่งการคอนซัลต์มันก็คิดตังค์นะไม่ใช่ของฟรีนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการที่คุณอยากจะสร้างโปรแกรมต้องการอีกอันเนี่ยคุณสามารถดีไซน์ได้เองก่อนเลยโดยที่ยังไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์นะครับอันที่หนึ่งก็คือคุณต้องเคลียร์รีไควเมนต์ก่อนให้เคลียร์ก่อนว่าโรงแรมคุณจะมีอะไรบ้างนะฮะโรงแรมคุณเนี่ยจะทำฟังก์ชันอะไรบ้างเอาง่ายๆว่ากันเถอะนะครับอยากจะจองโรงแรมจ่ายเงินเต็มจำนวนต้องทำยังไงจ่ายเงินแค่ครึ่งเดียวต้องทำยังไงแต่โปรเซสหลังบ้านมันสำคัญกันหมดนะถ้าลูกค้าอยากจะจ่ายเงินเต็มจำนวนนะครับคุณก็คือรับเลยเต็มจำนวนแต่ถ้าลูกค้าอยากจะมัดจำนะครับคุณก็มีโปรเซสในการเก็บเงินต่อรอบก็คือรอบที่เขาจองกับรอบที่เขามาทำง่ายๆจริงๆอะไรเงี้ยนะโอเคเนี่ยมันก็สัมพันธ์กันมันไม่เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับเพราะงั้นนะจริงๆการดีไซน์โปรแกรมเนี่ยที่ผมนะครับการดีไซน์โปรแกรมเนี่ยที่ผมให้เขียนเนี่ยมีอยู่แค่3อย่างนะครับข้อแรกที่1ก็คือ requirement ใช่มั้ยนะครับเขียน requirement ไว้ก่อนจะได้ไม่มั่วซึ่ง requirement เนี่ยก็คืออันที่1ก็คือใครนะครับทำอะไรใครทำอะไรแล้วใครทำอะไรเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาต่อนะเขียน requirement เสร็จไม่พอนะจะต้องเอามาต่อก็คือเราจะเรียกว่า user journey นะuser journey มี user journey ก่อนนะครับพอ user journey เนี่ยเราก็จะเห็นว่าใครทำอะไรด้วยอะไรนะด้วยอะไรเช่นด้วยการลุกอัพและกระเดดด้วยการดึงข้อมูลจากกระเดดมาโชว์นะครับผมแล้วก็พอที่สองนะที่สองการดีไซน์ก็คือ UI design นะครับ UI design ที่ให้ความรู้ก็จะมีพวก UX UI นะแต่คนอย่างนี้มันจะต้องทำอะไรให้มันยากไงอย่าง UX ก็คือ user experience จะทำให้ประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้นนะทำไงให้มันง่ายที่สุดทำไงให้เขากด
น้อยคลิกที่สุดทำอะไรให้เขาคลิกได้โดยที่ไม่ต้องคิดนะคลิกไม่ต้องคิดทำยังไงให้ UI มันใช้ง่ายนะครับพี่อย่างยูสเปอร์เขาทำแบบนั้นได้นะครับผมแล้วก็อันดับที่สามนะที่ผมยังไม่ได้พูดถึงในตอนนี้นะครับผมก็คือจะเป็นเรื่องของระบบดีไซน์นะแล้วก็เอดีไซน์นะครับซึ่งคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับสามารถทำได้เองก่อนเลยที่บ้านก็คือเรื่องของ requirement นะครับเรื่องของ UI design นะครับแล้วก็เป็นอย่างที่อาจจะยังทำไม่ได้เนาะนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่อาจจะต้องมีความรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมนิดนึงถึงจะมาออกแบบแล้วก็เป็นได้แต่ว่าเรื่องของ UI design เรื่องของ requirement เนี่ยก็คือสามารถทำได้ก่อนเลยแล้วก็มันก็จะเป็นการล็อกงานโปรแกรมเมอร์แล้วก็ทำให้ requirement มันนิ่งพอ requirement มันนิ่งก็จะเขียนโค้ดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับพอมีไฟนั้นถ้ามีไฟนั้นนิ่งก็คือโปรแกรมมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับประมาณนั้นนะก็หลักก็คือคำตรงเนี้ยนะออกแบบวางแผนก่อนนะครับว่าการวาดเสร็จเนี่ยหน้าไหนหน้าไหนกลุ่มแล้วมีอะไรบ้างเพราะเราวาดเสร็จกระดาษเนี่ยไม่นานนะครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็เสร็จวาดเสร็จกระดาษนี้เดี๋ยวก็เสร็จไม่ได้วาดไม่ได้วาดกันนานนะครับผมไม่ได้วาดกันนานนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับหลักๆก็ประมาณนี้ก็คือไม่ได้วาดกันนานก็เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการออกแบบนะดีไซน์ UI นิดนึงก่อนแล้วกันเนาะนะครับคุยเรื่องการออกแบบดีไซน์ UI นิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมเขาบอกว่าการดีไซน์ UI นะครับผมเขาว่า UI นะครับหรือว่า User Interface นะครับผม User Interface เนี่ยนะครับก็คือการดีไซน์ UI นะฮะหรือว่า User Interface นะครับผมนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของว่าคนนะครับจะมีการติดต่อนะครับตัวโปรแกรมตัวซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยยังไงนะครับมันมีต่อความเป็น user interface กับ system interface ถ้า system interface เนี่ยก็คือ system นะครับมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ system อื่นอย่างไรแต่ถ้า user interface นะก็คือ user กับโปรแกรมนะคุยกันยังไง system คือโปรแกรมกับโปรแกรมคุยกันยังไงถ้า system interface อีกคำนึงเขาเรียกว่า API นะเรื่องของ API application programming interface ซึ่งคนที่ไม่รู้โค้ดเนี่ยนะเขาก็จะชอบโทรมาถามมากเลยที่นี่มีสอน API ไหมนะครับเขียนโปรแกรมยังไงไม่มีสอน API ทุกคอร์สที่มีสอนเขียนโปรแกรมมันต้องมีพูดเรื่อง API อยู่แล้วนะครับ Java ก็มี Java API ทุกคอร์สก็ต้องมีพูดเรื่อง API อยู่แล้วไม่สามารถมีคอร์สไหนที่ไม่มีเรื่อง API ได้นะครับก็คือเรื่อง UI design เนี่ยมันจะต้องมีการบอกเรื่องของ navigation นะครับว่าจากกลุ่มเนี้ยเราไปไหนเราไปไหนต่อเมนูเนี้ยไปไหนไปไหนต่อเรื่องของการ input เรื่องของ output นะครับผมนะครับหลักการก็คือนะที่เราต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของ layout นะครับเรื่องของ content นะเรื่องของความงามนะฮะรูปเรื่องของ user experience นะครับแล้วก็เรื่องของ consistency นะ consistency ก็คือว่าไม่ใช่หน้าแรกสีแดงหน้าสองสีเหลืองหน้าสามสีเขียวนะนี่คือไม่มี consistency นะครับฟอนต์ไม่ได้หน้าแรกอังสนาฟอนต์หน้าของกลายเป็นจุฬาภรณ์อะไรเงี้ยก็คือมันต้องมี consistency ของการดีไซน์นะครับผมนะแล้วก็ทำให้ผู้ใช้นะครับใช้พลังงานใช้ความพยายามในการใช้ให้น้อยที่สุดนะครับนะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของโปรแกรมหน้าที่ของซอฟต์แวร์เนาะที่มันจะต้องทำงานแทนคนนะครับนะหลักในการดีไซน์อย่างเช่นนะครับตัว navigation area นะก็อยู่ข้างบนนะครับสเตตัสอยู่ข้างล่างนะครับผม working area ก็อยู่ตรงกลางสเตตัสเพื่ออะไรสเตตัสเพื่อให้คนนะครับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็เขาไม่ต้องทำนะครับนะครับบางทีเราทำโปรแกรมมาเราต้องให้ผู้ใช้จำเนาะว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเขาทำถึงไหนแล้วนะถ้าเกิดว่ามีคนมาเรียกเขาไปจังหวะเขาไปทำอย่างอื่นก่อนมาเขาต้องสามารถเข้าใจได้เลยว่าตอนนี้เขาทำถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วก็ต้องทำอะไรต่ออันนี้เราเรียกว่าเป็นสเตตัสนะเช่นสมมติว่าการจองเนี้ยนะเราเคยเห็นจองโรงแรมอ่ะเขาจะมีว่าจองโรงแรมเนี่ยมันจะต้องมีสเตตัสยังไงนะถึงขั้นตอนไหนแล้วขั้นตอนกรอกขั้นตอนเลือกห้องขั้นตอนจ่ายตังค์จะต้องมีให้ครบอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนเนาะสำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเนี้ยเรื่องหลักการออกแบบเนี่ยนะครับกันอีกนะครับนะมีรายละเอียดอีกหลายอย่างนะถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยต่อไปเวลาที่เราออกแบบโปรแกรมเนี่ยจะออกแบบได้ดีขึ้นเนาะแต่ว่าฝากแล้ววันนี้ที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับผมก็คือเรื่องของการเขียน UI frame นี่นะครับแล้วก็เราต้องเขียนมาให้ครบ user journey นะครับนะมันอาจจะมีบางหน้านะครับที่ใช้ซ้ำกันนะครับนะเช่น user journey ที่1นะการจองโรงแรม user journey ที่2ครับเรื่องของการยกเลิกการจองนะอาจจะมีหน้าบางหน้านะครับที่ใช้ซ้ำกันก็เป็นไปได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเวลาที่เราออกแบบ UI เนี่ยเราก็จะยึดตาม user journey เป็นหลักเนาะนะครับแล้วพอเรามีตรงนี้นะสิ่งที่ต่อไปเนี่ยเวลาเปลี่ยนโค้ดมันก็จะเรียกว่าง่ายไปเปาะหนึ่งแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันก็จะคิดอยู่เลยว่าระบบของเราเนี่ยมันจะต้องทำอะไรได้นะครับ
คือโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันจะมีโปรแกรมเมอร์ที่ดีใช่ไหมโปรแกรมเมอร์ที่ดีเนี่ยก็คือว่าตั้งใจทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเป็นหลักเนี่ยแต่บางทีมันก็จะมีโปรแกรมเมอร์ที่ไม่ดีโปรแกรมเมอร์ที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าขี้เกียจหรืออะไรก็ตามแต่มันก็จะมีประเภทที่ว่าทำไปมันช้าน้อยนะทำไปครับมีความเย็นเองนะมันก็ทำให้โปรแกรมเนี่ยมันช้าน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าคล้ายๆว่าสมมติว่าจ้างช่างสร้างบ้านนะครับผมช่างทำไปช่างเริ่มขี้เกียจนะตอนแรกบอกว่าจะมีหน้าต่าง3บานครับเรื่องที่เก็บก่อนครับก็เหลือหน้าต่างบานเดียวพอครับตอนแรกจะมีห้องครัวกับห้องนั่งเล่นแยกกันครับทำไปนะรู้สึกที่เก็บทำนะครับก็เอาห้องครัวนะครับที่ทำอาหารมายัดใส่ในห้องนั่งเล่นเลยที่เก็บก่อกำแพงเพิ่มอะไรนี้นะซึ่งไม่ได้นะครับการทำโปรแกรมก็เหมือนกันมันต้องมีความเน้นมากกำกับนะครับว่าโปรแกรมมันต้องทำอะไรนะก็ต่อไปเวลาโปรเจกต์ต่างๆที่ส่งมาเนี่ยนะก็มีส่งอันนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผมนะครูท่านต่างๆของโรงเรียนผมเนี่ยเขาจะได้ตรวจก่อนนะฮะว่าพอเรียนเนี้ยนะเพอร์เฟกต์ละนะครับนะทำมาให้ครบยูสเซอร์เจอร์นี่เนี่ยนะครับพอเพอร์เฟกต์แล้วเวลาไปเขียนโค้ดจริงเนี่ยมันได้ตรงตามรีไควเมนต์นะแล้วก็ตรงตามการดีไซน์ที่ออกแบบไว้นะครับก็วันนี้สั้นๆนะฮะสำหรับเรื่องดีไซน์นะสำหรับเรื่องฟอร์มดีไซน์เนาะก็อนุญาตจบเพียงเท่านี้นะผมสวัสดีครับขอบคุณครับ